บุญหัวเอาไว้ตรงน้ำตาติดตัวไว้ตลอดนะติดตัวไว้ตลอดใส่กระเป๋าไว้ในเรื่องของอาหารหรือในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มที่เพิ่มก็คือในส่วนของเครื่องกันหนาวเพราะข้างบนค่อนข้างที่จะลมเพราะว่าเราจะเดินตามหน้าผาย่างตามหน้าผาไปจะเป็นทางไปนั่งภาวนาตามหน้าผาแล้วก็ไปน้ำตกสร้อยสวรรค์แสงจันทร์แล้วก็ตัดไปตามไหลเขาขึ้นสู่ภาชนะใดกำหนดการไม่เกิน5วันนะไม่เกิน5มื้อในส่วนที่เป็นเสนาสนะก็คงจะเป็นเต็นท์เป็นที่พักย่ายเถาย่ายเถาเอาเต็นท์ผู้เดียวเลยบ่แม่ชีทั้งนอนกุดลมเพิ่นมีพุ่นไถพุ่นเพิ่นให้นอนนั่มอยู่บ่ล่ะคือจังได๋คือเราเอาผู้เดียวเลยแบกเฮือนน้อยผู้เดียวขึ้นเขาบ่คือจังได๋คือเอาเบิ่งเอาเล่าคือกันเนาะเบิ่งเอาเล่าเด้ให้มันดังแนวอื่นเด้ดังพ่อแม่ซี่มาตายแล้วพ่อทานี่เนาะตายเสร็จขึ้นเขาหัวใจไหวเสร็จนักไหลแล้วเบิ่งเอาเด้อในส่วนที่อยู่อาศัยก็คงจะเป็นเต็นท์เป็นอะไรถ้าบ่ไหวอีหลีก็ขอนอนน้ำหมู่ขอนอนน้ำลูกน้ำล้านไปซะน่ะ2คนต่อเต็นท์ก็ได้นะมันไม่มีรถเด็ดกัดว่าจะอาศัยรถก็คงจะได้นอนหนาวในส่วนยารักษาโรคก็เป็นส่วนตัวของท่านแต่ในส่วนที่เป็นพวกคลายเส้นพวกอีหยังจังซี่ก็อาจจะมีให้นวดอาจจะต่วยละ5บาทหรือ10บาทก็แล้วแต่ว่าตัวเด้อ ให้เตรียมไปนำผู้ใดมีก็ให้มูท่านำนวดเอาเบิ่งเอากันเด้อเราจะได้เห็นวีรบุรุษหรือว่าคนขี้ขาดก็บัดจังซี่ล่ะแล้วจูเฮือนมันว่าจังได๋ก็คืออ่านหนังสือไปทุรดงเหนื่อยมากเหนื่อยมีหยังนั่งอยู่ในห้องแอร์แม่นบ่ซั่นครูบาอาจารย์ไปเหนื่อยมากบ่ร้องมันบ่รู้ร้องมันร้องบ่ใจเจ้าของเฮ็ดโตให้มันได้น้อยเฮ็ดใจมันกว้างๆใหญ่ๆแล้วมันจะไปฮอดเด้อแล้วจะไปแบกหมู่ไปนําแบกสังขารเจ้าของก็พออย่าไปแบกหมู่ไปนําหาเดียวให้มันเมื่อยมามันเว้าคำเว้าง่ายๆมันก็เฮ็ดให้แตกแยกกันได้พระกับทิ่มกันก็หลายไปทุรดงเนี่ยฮักกันก็หลายแพ่งกันก็หลายพวกคุยกันตลอดชีวิตก็มีย้อนทุรดงนี่เด้ถ้าเรามาฝึกหัดก็อาจจะไม่ว่าท่อใดจะมีอันใดปัญหาอันใดก็จังพูดคุยปรึกษากันจักฮู้จำนวนเอานับหลวงปู่เอ็มจะใส่เนาะครับผมเอานับจำนวนเนี่ยค่ะหน่อยเอานับทุกฝ่ายนะมาทุกฝ่ายบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หลังซื้อเข้าบ่ได้มามามวนเด้อคันจะมามวนบ่ได้ขี่รถมันไกลปานนี่ลงทางครับวันนั้นเขาไปส้มพุทธญาณก็บ่ได้เบิ่งมาเต็มเงินเต็มไปเสียเงินคือเขา3 40 40 42 43 44 45 46กระบวกมือใส่อยู่สมากับนั่งอยู่ในรถกับควักมือใส่เขาก็สิแนมว่าพระพี่บ่าวมาควักโยมปะจ้ะก็เห็นแต่หลังไวๆขอยกมือใส่อยู่ค่อยว่าแล้ว46ครับ46พระคุณเจ้าร่วมแล้วร่วมแล้วครับร่วมเบิด46ชีวิตเอาคนรถแล้วบ่คนรถทั้งหน่อมบ่บ่ได้นับครับไปคึมนั่นไว้ดิหาเขาต้มไข่มันถือพลหน่วยบ่เป็นจังใดเด้อเอาจักสั่นแล้วเนาะเอาก่อนที่เราจะเดินทางก็คงจะได้ไหว้พระไหว้พระแล้วก็เราฟังโอวาทธรรมกำลังจิตกำลังใจก่อนขึ้นเขาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นมีแนวใดจ้ะชี้แนะก็จังบอกอีกเอาผู้ใดยังขาดเหลืออันใดบ่มีอยู่บ่ขาดเหลืออันใดบ่แม่ชีแม่ขาว
อะไรพ่อเพื่อจุดตัวอุปกรณ์กันหนาวด้าเสือแขนยาวไปเอาไปเบิ้งจะคล้องเอามันเหม็นกับไข้ก็หนาวตายอยู่ด้าติดผ้าไปนอนปุ่นบ่ผ้าไปขายแต่งเลยขันผู้ใดแต่เก่าเห็นขึ้นเขาเส้นหลังจะไปขายแต่งยังหัวจักโยขายแต่งแข็งตายด้าเขามาฝึกเกี่ยวของมันเมื่อยกับอดเอางูเขาบอกแรกๆก็อดเอามันหิวกับอดเอาแทนเขาอยู่ให้มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนมันก็ไม่มวนมันมีความสุขมันรับเขาธรรมชาติยางกับเบิ้งล่มอยากได้นกหวีดอยู่กันเป่าปี๊ดยางนี่ก็คือบ่ต้องปากไปหวัดมองพักกับเป่าปี๊ดกับกระจายกันนั่งน้ำปลาน้ำยังเออพระอาจารย์เพิ่นมาพักผ่อนในวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งมาหลับธรรมชาติร้อยมากก็บ่ได้ประชาสัมพันธ์ปานใดคันเว้าร้ายก็สิมาดร้ายก็สิบ่มีหม่องอยู่อีกแล้วไปไสก็สิซวยเพราะว่าคันคนดวงบ่ดีไปเก็บเฮ็ดผัดพอขี้คนดวงดีไปขี้ผัดพอแต่เฮ็ดอันนี้บ่ได้ไปเก็บเฮ็ดดอกไปเข้าเต้นแต่ความมันก็จะเหยียบขี้คนหลายนะอุทยานดงย่างทะยานโดงย่างเพิ่นเข้าอันนั้นก็ก็ดีเว้ยเจ้าหน้าที่ไปพ่อเจ้าหน้าที่น้ำตกที่เราสู้เพิ่นว่ามีคณะหนึ่งมาจากทางศรีสะเกษพอประมาณจำนวน500ว่าซั่นเข้าป่าตรงไหนที่พระธุดงค์ไปพักแล้วอู้เขาว่ากลิ่นก็เยอะกลิ่นก็แรงว่าซั่นอาตมาก็เลยสวนเข้าไปค่ำหนึ่งบ่ว่าดีต้นไม้จะได้งามว่าเอาเพิ่นไปใส่ปุ๋ยให้ได้แม่นบ่ล่ะ500ชีวิตอย่างน้อยๆก็ต้องทายแล้วจัก200ชีวิตแม่นบ่ล่ะต้นไม้ระบบนิเวศก็จะดีขึ้นแต่ว่าก็เบิ่งออกแล้วเวลาครูบาอาจารย์พักจังซี่เฮาก็ให้พยายามยักไปเป็นส่วนเฮาเบิ่งบ่ต้องไปบอกกันด้วยจิตสำนึกของผู้รู้ศีลรู้ธรรมจังซี่นะรู้ธรรมรู้วินัยเบิ่งพิจารณาออกสังเกตฟังยามเพิ่นร่วมหรือว่าจังใดก็จังใดก็ทาฟังออกเพราะว่ามันอาจจะบ่มีสัญญาณเสียงคือไปถึงๆนะมันบ่มีสัญญาณเสียงมีแต่ความพร้อมเพียงความสำรวมระวังความมีน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันทิฏฐิมานะก็เอาไว้นี่แหละเอาวางไว้ฟังกันเบิ่งกันใครอยู่ดอกมันมีแต่ภูมิศีลมีธรรมมานำกันบ่ห่วงปานใดเนาะก็คงจะพร้อมก็คงจะได้ไหว้พระพร้อมกันเนาะตั้งใจดื้อพร้อมกราบกราบกราบอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันดามายังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภะคะนะมะการังกะโรมะสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสั
สัมพุทธัสสะในโอกาสนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อที่จะบำเพ็ญบารมีความศรัทธาที่จะมาประพฤติปฏิบัติมาภาคมาเพียรด้วยกันบางคนก็อาจจะยังไม่รู้หรอกว่าเขามาทำอะไรเห็นเพื่อนมาก็มาไม่รู้ว่าจะไม่ได้กินข้าวไม่ได้อาบน้ำไม่รู้จักก็เหมือนกันนะเมื่อเรายังไม่ถึงฝั่งแห่งโสตปฏิยังคะเหมือนกันเลยว่าเมื่อเราตายไปเนี่ยเราจะเป็นแบบไหนไม่ทราบ
จะตกนรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้จะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เมื่อยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าชั้นโสดาบันเป็นต้นไปแต่ว่าจะบอกว่ามันน่ากลัวหรือไม่รู้ชะตากรรมแต่ก็ระยะเวลาสั้นๆ4-5 วันอดข้าว5 วันนี่ไม่ตาย10 วันไม่ตายไม่ได้ขับถ่าย5 วันก็คงไม่ตายจะเน่าจะเหม็นไม่ได้อาบน้ำก็เพียง5 วันไม่ตายแต่ว่าถ้ามันร่วงลงสู่อบายล่ะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันไม่ใช่5 วันไม่ใช่5 ปีไม่ใช่50 ปีไม่ใช่500 ปีไม่ใช่5,000 ปีไม่ใช่50,000 ปีไม่ใช่500,000 ปีไม่ใช่5 ล้านปีด้วยซ้ำมันมากกว่านั้นฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปมันจะเจอปัญหาอะไรฝนจะตกก็ลองดูนะถ้าเกิดว่าทั้งฝนตกเปียกปอนแล้วสุดท้ายลมหนาวเย็นมาแบบหิมะตกเลยเนี่ยก็ต้องทนนะจะไม่มีน้ำดื่มก็ต้องทนนะเตือนแล้วแต่ทุกคนก็กระดีกระดะดีดโซนดีดดากดีดก้นหาวร้ายก็ร้องเบิ้งเหมือนปีนขึ้นหน้าผาเนี่ยระวังจะร่วงลงมาต้องมีสตินะสุดท้ายต้องมีสติในการเดินเท้าพลิกเท้าแผลงก็เป็นเรื่องอีกมันไม่ใช่ลำบากเฉพาะเราเพื่อนที่จะมาประพฤติปฏิบัติก็ต้องภาวะพะวงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแล้วแต่อะไรจะเป็นอะไรจะเกิดจะทุกข์จะสุขจะลำบากอะไรก็ไม่รู้จะหลับจะนอนแบบไหนไม่ทราบอาหารการอยู่การกินจะเป็นอย่างไรไม่รู้อันนี้คือเสี่ยงเอาแล้วแล้วแต่บุญเป็นยังไงก็ได้ถือว่าเรามาปฏิบัติธรรมมันจะทุกข์มันจะสุขจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ทำใจให้ใหญ่ๆโตโตทำตัวให้มันรีบลงเล็กลงนะแบบนั้นมันจะง่ายขึ้นอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงคือพยายามยกจิตยกใจของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นจากกำลังของความโลภความโกรธความหลงจะยื้อมือไปคว้าเราได้นะก็ขอให้กำลังใจทุกคนสัมภาระของใครก็ต้องเอาไปเต็มอัตตาเพราะรถจะอยู่ที่นี่รถตามไปส่งไม่ได้ใครมีเป้มีกระเป๋ามีสัมภาระมีมากแค่ไหนก็เอาไปให้หมดเพราะเป็นเรื่องของเราเนี่ยเป็นผู้มีภาระมากพระพุทธเจ้าสอนเราให้ทำตัวเหมือนกับนกมีปีกเพียงแค่2 ข้างแต่ว่าเราเป็นนกพิเศษนอกจากมีปีกมีหางมีจงอยปากแล้วมันยังมีอะไรอีกไม่รู้ก็แล้วแต่มีมากก็หนักมากขันทั้ง5เป็นของหนักเนื้อแต่อันนี้เป็นขันซาวมันไม่ใช่ขัน5 จะวางไว้ข้างล่างนะจะทิ้งกระเป๋าไว้ข้างล่างก็กลัวมันจะหายไหนเอาดูสิทีเนี้ยจะวางโทรศัพท์ทิ้งโทรศัพท์ทิ้งกล้องทิ้งอะไรไว้ตรงนี้ก็กลัวมันจะหายก็ห่วงเริ่มใหญ่เห็นไหมมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นยิ่งรักมากยิ่งทุกข์มากเข้าใจหรือยังว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ตั้งแต่หักเกือบกับว่าแห้งเลยเนาะร่องเบิ้งรถด่านเกือบมันเสียนี่ก็ร่องเบิ้งสบู่พระอาจารย์นึกถึงไปเดินครั้งแรกๆพุทโธลงมาจากภูเขาไต่ไปตามไหลเขาเผื่อสบู่ไว้2 ก้อนเพิ่นว่าผ่านไปมือหนึ่งถิ่มไว้ก้อนหนึ่งเว้ย
ผ่านไปหมู่สองกูพาเคืองเลยว่ะเอาไปมาแป้งสีฟันก็ยังตัดไปเนาะเอาซัมมือจับได้เนี่ยนะเว้ยวะอันนี้มันชีวิตยิ่งจริงจริงเดินยิ่งทุกข์ก็ยิ่งว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นนะกินข้าวกินน้ำก็เหมือนกันเราอยู่วัดนี่ตักโผโผกินบ่มดก็เอาถิ่มมาล่องเบิ่งมืออื่นเนี่ยสิได้เกลือคนละหางซ้อนนี่มันสิเป็นแนวได้บัดนี้ข้าวทุกคำยังก็ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างเห็นคักๆไปบัดนี้อยากกินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าข้าวเม็ดเดียวก็จะเล่มเลยทีเนี้ยบ่กินถิ่มคืออยู่วัดได้บัดนี้น้ำปานะก็ไม่มีล่องเบิ่งเราก็จะรู้ว่าชีวิตเนี่ยอะไรมันจำเป็นอะไรมันสำคัญถ้าคนทุกคนในโลกเนี่ยมีโอกาสมาฝึกมาฝนมาอบรมอย่างนี้โอ้ทรัพยากรของโลกจะเหลือเยอะฉะนั้นให้เราตั้งใจเด้อมีสติในการเดินจะก้าวแต่ละก้าวจะย่างแต่ละย่างแม้แต่ที่หลับที่นอนก็ต้องดูดีๆจะกลางโกดกลางเต้นกับสิเบิ่งแต่ตารางคักแล้ววันนี้วันว่าโอ้เบิ่งงาใหม่ถึงกำลังเล่าเราฝันฝันเทวดาฟาดหน้าผากก่อนตายแอแสด้วยดูให้ทั่วให้ถึงนะมันเป็นเรื่องที่ต้องรอบคอบต้องมีสติสัมปชัญญะนะระวังเดินเท้าพลิกเท้าแพลงถ้ามันเจ็บแล้วมันเจ็บจริงๆแล้วมันจะรวนไปทั้งหมดเราอย่าให้มันเป็นภาระของเพื่อนเด้อตั้งอกตั้งใจกันทุกคนแยกย้ายกันไปขอให้ประสบความสุขความสำเร็จได้พบสภาวะธรรมที่ร่มเย็นในใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุ